ถ้าอยากให้คนติดตามทำแบบนี้ค่ะวิกีวันนี้แพงมากขออนุญาตเก็บไว้นะคะขออนุญาตเก็บไว้นะคะว่าขออนุญาตเก็บก่อนนะคะแป๊บหนึ่งค่ะทุกคนดูนะเนี่ยขนาดครูสอนเนี่ยครูจะบอกว่าเนี่ยครูทำการตลาดได้เลยทุกช่องทางเลยเนี่ยทุกช่องทางเลยค่ะเพราะฉะนั้นครูถึงบอกพวกเราว่าการที่เรารู้เรื่องนี้ก่อนใครๆอ่ะมันเป็นสิ่งที่ดีอ่ะเซลฟี่ให้ดูก่อนเพื่อจะไปทำหน้าปกนะคะเซลฟี่ให้พวกเราดูเพื่อที่ครูจะไปทำหน้าปกให้ครูจะไปทำหน้าปกในเรื่องของการสอนเพราะฉะนั้นต่อไปครูจะถ่ายวิดีโออย่างเช่นการถ่ายวิดีโอครูบอกได้เลยทำแค่1นาทีหรือไม่ก็ทำ3นาทีนะคะทำ1นาทีหรือ3นาทีเนี่ยเวลาตั้งกล้องนะให้ตั้งแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะตั้งแบบนี้นะตั้งแบบนี้เห็นไหมคะครูสอนพวกเราทำไปได้เลยคลิปวิดีโออันนึงนะดูนะทุกคนเนี่ยครูจะบอกว่าวิธีการทำครูทำแบบนี้ค่ะให้ตั้งแบบนี้ให้เรามองไปที่รูกล้องให้เรามองไปที่รูกล้องพอมองไปที่รูกล้องเสร็จนะมองไปที่รูกล้องเสร็จให้ศีรษะเราอยู่ในระดับ3ส่วน4นะคะอยู่ในระดับ3ส่วน4เพราะคนจะโฟกัสที่เราดังนั้นไมโครโฟนมีพร้อมไมโครโฟนมีพร้อมเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ที่ครูบอกว่าเคล็ดลับอีกอย่างนึงถ้าหากว่า Facebook Page คุณไม่มีคนมาติดตามนอกจากทำภาพสวยแล้วสิ่งที่คุณจะต้องคำนึงถึงนั่นก็คือการที่คุณเนี่ยทำภาพดีแล้วนะคะเนื้อหาดีแล้วครูบอกแล้วว่ามี3ช็อตอันที่1คือข้อความที่เป็นหัวข้อนะคะหัวข้อควรจะให้เขียนเกี่ยวกับเรื่องของอาการสำคัญเรื่องที่สำคัญเช่นเราทำเรื่องของธุรกิจการนวดดังนั้นเราอาจจะเขียนว่าปวดศีรษะปวดตาปวดต้นคอมากี่วันใครได้เห็นมีอาการเหล่านี้เขาจะหยุดทันทีดังนั้นอันนี้ขึ้นก่อนแล้วเนื้อหาใจความตรงกลางเนี่ยประมาณ 2-3 บรรทัดจะทำให้คนเนี่ยติดตามแล้วก็เป็นรายละเอียดว่าการปวดหัวอย่างนั้นอย่างนี้มีผลต่อสุขภาพอย่างนั้นอย่างนี้จุดๆๆว่าไปสุดท้ายก็ไปลงคำด้วยคำว่าแอดและแฮชแท็กแล้วอย่าลืมคำว่าสถานที่ใช้สถานที่โดยใช้ชื่อร้านของเราแอดสถานที่ของเรามีหลายคนมากที่ลืมเรื่องสถานที่อย่าลืมนะคะตอนเนี้ย Google ก็ใกล้จะยุติแล้วเรื่องของ Google Business เพราะฉะนั้นจะต้องย้ายร้านเรามาอยู่ที่เขาเรียกว่าGoogle Map นะคะดังนั้นอย่าลืมไปเช็คตัวเองเพราะฉะนั้นการที่เราเขียนเนี่ยจะต้องเป็นคอนเทนต์ที่ดีจะต้องเป็นคอนเทนต์ที่ดีนั่นคือ High Value Content ค่ะและที่สำคัญคุณจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ทำให้คุณเห็นและทำให้คุณดูเพราะฉะนั้นครูจะบอกว่าแม้ว่าคุณเรียนออนไลน์คุณก็สามารถทำได้เหมือนครูรสแล้วก็คุณสามารถที่จะทำให้คนอื่นๆเนี่ยได้รับรู้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวครูมีเคล็ดลับใครอยากได้ลูกค้าชั้นดีครูจะถนัดเรื่องนี้เพราะว่าการที่เราใช้สื่อที่ครูบอกว่าอยากได้ลูกค้าแบบไหนคุณจงวางหน้าร้านของคุณอย่าเป็นไส้เดือนกิ้งก่าตุ๊กแกอะไรอย่างเงี้ยขอให้เป็นดอกกุหลาบขอให้เป็นของที่เป็นสิ่งที่ดีจะทำให้คนติดตามคุณค่ะจะทำให้คนติดตามคุณค่ะแล้วนี่แหละค่ะคือทางความลับที่ทำให้คนเนี่ยที่เป็นหมอนวดเนี่ยสามารถสร้างรายได้และทำให้คนเนี่ยไม่ต่อรองราคาเราเลยได้อีกประโยคนึงแล้วเห็นไหมคะครูทำไปมากพี่น้องทราบไหมคะการที่เราไม่อยากให้ลูกค้าต่อรองราคาเราคุณจะต้องทำอย่างนี้ค่ะข้อที่หนึ่งชัดเจนค่ะแล้วชัดเจนคือคุณเป็นร้านนวดแบบไหนมีความเป็นแบรนดิ้งแบบไหนแบรนดิ้งราคาถูกหรือว่าแบรนดิ้งราคาปานกลางหรือแบรนดิ้งแบบไฮวาลูแบบพรีเมียมเพราะฉะนั้นคุณรู้หรือเปล่าว่าคำว่าพรีเมียมคือราคาสูงกว่าท้องตลาดทั่วไปประมาณ10เท่าประมาณ10เท่าดังนั้นไปเช็คดูนะคะว่าร้านคุณสูงกว่าร้านคนอื่นมากกว่า10เท่าหรือยังนั่นคือการดูแลลูกค้าพรีเมียมแต่ครูจะบอกว่าแต่ละที่มีลูกค้าพรีเมียมแตกต่างกันค่ะเพราะชุมชนนั้นราคาแตกต่างกันย่อมแต่ละชุมชนย่อมแตกต่างกันไปแต่ครูจะบอกว่าวิธีที่เราจะทำแล้วมีลูกค้าเยอะขึ้นและเป็นลูกค้าพรีเมียมคือ1เขาจะต้องเห็นหน้าเราทุกสื่อเลยค่ะเขาเห็นหน้าเราแบรนด์เราการถ่ายทอดของเราเขาจะเกิดความไว้วางใจ
ครูจะบอกเลยค่ะว่าในหลักจิตวิทยาเราจะเห็นว่าคนที่เขานำความรู้แล้วมาถ่ายทอดเราจะมองว่าเขาเป็นครูเราจะรู้สึกขอบคุณเราจะรู้สึกรักเขาแต่ถ้าหากว่าเราออกมาเลยขายเลยขายเลยโพสอะไรก็ขายขายราคาเท่านั้นราคาเท่านี้ครูบอกได้เลยค่ะมีแต่คนปิดหนีค่ะแล้วก็ไม่ต้องการสังเกตดูไหมคะว่าเวลาครูจะขายคอร์สเนี่ยครูจะเล่าอธิบายสอนพวกเราจนเป็นจนดีมากแล้วครูค่อยขายประมาณ5นาทีแบบนี้ค่ะดังนั้นครูถึงอยากบอกว่าถ้าใครอยากจะเป็นครูเป็นโค้ชคุณต้องมีความจริงใจสอนเขาอย่างตั้งใจแล้วจะทำให้คนเนี่ยที่เขารับรู้เนี่ยเขารับรู้ได้แล้วก็เวลาทำเนี่ยให้เราอ่ะมีหลายๆช่องแม้เวลาเราหลับก็มีคนพูดแทนเราเพราะฉะนั้นใครที่เรียนวันนี้ถือว่าโชคดีมากเรื่องของเอ๊ะทำยังไงเราถึงจะมีผู้ติดตามจำไว้นะจะโพสอะไรอ่ะไม่ว่าเรื่องอะไรคิดก่อนเราโพสให้ใครเราโพสให้ใครในเรื่องส่วนตัวของคุณ Facebook ส่วนตัวของคุณจะโพสเรื่องอะไรเชิญตามสบายแต่ในเรื่องของร้านค้าของคุณ Facebook Page ของคุณคุณจะโพสอะไรนั่นคือตัวคุณคุณทำการตลาดตัวคุณและ Facebook ส่วนตัวเช่นกันมันจะช่วยสนับสนุนความเป็นตัวตนของคุณได้มากทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะถ้าคุณอยากมีรายได้ที่ดีคุณจะต้องรู้จักตั้งแต่วิธีคิดวิธีกลยุทธ์แล้วการลงมือทำแล้วทำอย่างต่อเนื่องเพราะครูเชื่อมั่นเลยค่ะว่าถ้าคุณเรียนวันนี้แค่วันนี้เรื่องเดียวเรื่องของ Facebook Page คุณก็สามารถนำไปใช้ไปปรับเลยนะคะไปดู Facebook Page ตัวเองว่าเป็นแบบไหนคุณวางอะไรไว้แล้วเราจะมาต่อกันต่อไปในเรื่องของ IG ค่ะนี่คือตัวอย่างที่ครูอยากจะบอกทุกคนว่าทำง่ายมากแบบนี้แล้วเวลาอื่นๆเราไปเสพอะไรอยู่จำไว้นะทำแบบนี้บ่อยๆคุณจะได้ราคาที่ดีและมีรายได้ที่ดีค่ะขอบคุณมากค่ะทุกคนเดี๋ยวนะครูขอพักก่อนนะ